ตรงนั้นก็จะเป็นกระเทียมกับหอมสภาพตอนนี้อากาศมันหนาวมันก็เลยละลายช้านิดนึงเดี๋ยวให้ดูแปลงกระเทียมจีนแปลงนี้หลังจากที่เราถอนหญ้าออกให้เขาแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่เข้าไปให้เขาก็ตอนนี้ก็โอเคนะวันนี้ก็วันที่4เดือน3สภาพวันนี้ก็ใช้ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นแปลงกระเทียมที่ลงกระเทียมจีนแล้วก็กระเทียมไทยเนี่ยกระเทียมไทยรอดแค่นี้เนี่ยรอดแค่นี้คงจะเก็บไว้ทำพันธุ์ได้หรือมั้งเนาะโซนนี้ก็กระเทียมจีนด้านนี้จะงามนิดนึงด้านนี้ไม่ค่อยงามแปลงนี้ก็กระเทียมจีนเหมือนกันดินโซนนี้มันงามเลยทำให้ต้นกระเทียมมันงามแล้วก็เขาก็งามด้วยเดี๋ยวให้ดูกระเทียมจีนแปลงนี้ที่ปลูกไปปีที่แล้วเนาะประมาณเดือน10ใบเขาเนี่ยใหญ่หนาด้วยแล้วก็ก้านเขาก็หนาด้วยคนก้านเนี่ยด้านล่างนี่เขาก็ลำต้นนี่ก็โอเคใช้ได้นะก็โอเคนะวันนี้ใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นกระเทียมญี่ปุ่นมันจะมีจุดที่ไม่งามก็มีนะต้นที่งามก็มีอันนี้โอเคกระเทียมญี่ปุ่นส่วนนี้ดูกระเทียมไทยแปลงนี้เริ่มงามแล้วเนาะวันนี้ก็วันที่13เดือน3วันนี้อากาศอุ่นขึ้นมานิดนึงตรงโซนนี้ก็เป็นกระเทียมจีนชุดนี้จะงามขึ้นมานิดนึงกอเขาก็โอเคนะอวบแต่ว่าดินโซนนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะเขาพูดถึงตรงนี้ก็ไม่งามนี่ตรงนี้ก็ไม่งามดูกระเทียมจีนแปลงนี้หลังจากให้ปุ๋ยแล้วก็ช่วงนี้ก็เดือน3วันที่13อากาศมันก็เริ่มดีขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วต้นกระเทียมเขาก็เริ่มแบบค่อยดูดีนิดนึงเนี่ยผลของการไม่ห่อพลาสติกดำก็มีส่วนทำให้ต้นกระเทียมไม่ค่อยงามนะไม่เหมือนที่เราห่อพลาสติกดำเพราะว่ามันจะช่วยให้ดินอุ่นแล้วก็เรื่องของหน้าดินอุ่นขึ้นเดี๋ยวให้ดูกระเทียมจีนแปลงนี้แปลงเล็กๆเนี่ยปูพลาสติกดำให้เขาวันนี้ก็วันที่14เดือน3สภาพเขาวันนี้ก็โอเคใช้ได้